ลับมากับดาราแลนด์ค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามข่าวเรื่องของแฟนคลับ NY ของเราต้องแบบต้องกรี๊ดต้องฟินกันแน่นอนขอจิกหน่อยขอจิกหน่อยได้จิกหมอนกันแน่เลยนะคะเพราะว่าพักหลังมานี้ค่ะทั้งณเดชน์แล้วก็ยาย่านะคะเขาก็จะมีเวลาเจอกันบ่อยขึ้นมีแบบเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดนะคะมีภาพออกมาให้แบบแฟนๆได้ชื่นใจเรียกว่านานๆทีแต่มาแต่ละทีเนี่ยฟินแบบกรี๊ดกันกระจายเลยทีเดียวถูกต้องค่ะทั้งคู่นะคะเรียกว่าเป็นการขอใช้เวลาว่างจุงมือกันเข้าวัดทำบุญที่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็มีทริปที่ไปกันเป็นการส่วนตัวของ2คนแถมทั้งคู่ก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆใน Instagram เกี่ยวกับทริปนี้เลยนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่เป็นณเดชน์ยาย่ายังไงก็ไม่สามารถรอดพ้นสายตาของแฟนคลับได้อยู่แล้วเพราะว่าก็มีคนตาดีแต้มบุญสูงมากแอบเห็นแล้วก็ถ่ายภาพน่ารักของทั้งคู่มาเพียบเลยพร้อมกับมาแชร์ให้เหล่าสาวก NY ได้ฟินกันทั่วหน้าเลยค่ะแถมนอกจากยังมีภาพที่เห็นทั้งคู่เนี่ยแต่งตัวสบายๆชิลๆเดินเล่นชมนกชมไม้แต่ที่ทำเอาแฟนๆฟินสุดก็คงเป็นภาพน่ารักนะคะที่ณเดชน์ภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมปั่นจักรยานโดยมีญาญ่าซ้อนท้ายอยู่ด้านหลังแบบนี้เรียกได้ว่ามุ้งมิ้งสุดๆนะคะนึกว่าภาพออกมาจากซีรีส์เกาหลีเมื่อเช้าจะเห็นพี่เอสุภชัยก็ลงด้วยเห็นภาพนี้แล้วอมยิ้มบอกเลยนะคะว่าณจุดนี้ท้องฟ้าที่กรุงเทพจะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้จะฝุ่นหนาแค่ไหนแต่ที่อยุธยานั้นกลายเป็นสีชมพูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแฟนคลับก็บอกโอ้ยแม่แก้วก็ลงล่าสุดแม่แก้วลงแล้วก็แท็กไปแล้วว่าแบบถ่ายโดยน้องอุรัสยาแล้วก็แอดไปที่พี่วิชด้วย Wish for Thai Kiss เป็นแบบ Instagram ส่วนตัวของณเดชน์เขาอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าฟินกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะเป็นภาพน่ารักค่ะค่ะ